ไม่นิ่งเฉยชูศักดิ์กำชับพ.ส.เร่งสอบแชร์แครอทไร่เชิญตะวันย้ำผิดถูกยึดตามกม.การเมืองวันที่21ตุลาคม2567 12นาฬิกา27นาทีชูศักดิ์มอบสำนักพุทธดูปัญหาแชร์แครอทยันไม่นิ่งนอนใจหลังปัญหาพระสงฆ์ถาโถมลั่นถูกผิดว่าไปตามกฎหมายชี้รัฐมนตรีไม่มีอำนาจตัดสินเผยไร่เชิญตะวันพ.ส.สอบอยู่เมื่อเวลา 9:45 นาทีวันที่21ตุลาคม2567ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ส.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวแชร์ลูกโซ่ที่มีพระสงฆ์เป็นผู้เสียหายจำนวนมากหรือบ้านแชร์น้องแครอทหลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นกับบริษัทแห่งหนึ่งว่าเรื่องนี้ตนยังไม่ได้รับรายงานตนเห็นว่าต้องให้พ.ส.เป็นเจ้าภาพดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหากมาถามตนขนาดนี้เรื่องนี้เป็นเพียงแค่ข่าวซึ่งพ.ส.ต้องไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าจะเชิญสำนักพุทธมาหารือหรือไม่เพราะช่วงนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เป็นจำนวนมากนายชูศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้สำนักพุทธกำลังดำเนินการอยู่แล้วตามที่ตนได้มอบหมายไปเช่นกรณีศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันที่ส่งเรื่องไปถึงคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายให้ดำเนินการสอบสวนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอย่างไรและยืนยันว่าได้ทำตามที่รับมอบหมายไปไม่ได้อยู่นิ่งทั้งนี้หลักการทั่วไปหากเป็นเรื่องของพระและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมวินัยก็ต้องให้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์แต่ถ้าสื่อถามว่าผิดอะไรหรือไม่ก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนตนไม่สามารถไปชี้ได้ว่าใครถูกหรือผิดซึ่งต้องว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายฟุตซอลไทยประกาศ20แข้งล่าแชมป์อาเซียนอายุเฉลี่ย25ปีสร้างเลือดใหม่กีฬาวันที่21ตุลาคม2567 20นาฬิกา8นาทีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024ระหว่างวันที่2-10พฤศจิกายน2567ที่สนามเทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาภายใต้การคุมทีมของมิเกลโรดริโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนโดยรายชื่อ20นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยประกอบด้วยผู้รักษาประตู1เจริญพงษ์ประสานสัตว์ห้องเย็นท่าข้าม2ณัฐพงษ์ยีมรบการท่าเรือ ASM 3ธีรรัตน์อรทัยบลูเวฟชลบุรีผู้เล่นแนวรับ4ณรงศักดิ์วิงวอนห้องเย็นท่าข้าม5ธนโชติ สอดแสวงแบงคอก BTS 6ณัฐศักดิ์โพธิธรรมศาสตร์สแตนเลียน7ณชนนท์แสงทองบลูเวฟชลบุรีผู้เล่นริมเส้น8เทิดศักดิ์เจริญพงษ์ห้องเย็นท่าข้าม9อาทิตย์พงษ์มุ่นพลายห้องเย็นท่าข้าม10อมรินทร์เอกาพันธ์ห้องเย็นท่าข้าม11จุตินันท์รักษาทรัพย์ Black Pearl United 12พิชยุทธ์กิตติพานุวงศ์
แบล็คเพิร์ลยูไนเต็ด13ทีดานัยยาเขียวแบงคอก BTS 14ชาววาลาสีอาวุธแบงคอก BTS 15ธีรพัฒน์เหมือนสีธรรมศาสตร์สแตนเลียน16กริตอรันสัญญาลักษณ์บลูเวฟชนบุรีผู้เล่นหน้าเป้า17พีรพัฒน์แก้ววิไลบลูเวฟชนบุรี18ธนวัฒน์เกิดบางระจันแบล็คเพิร์ลยูไนเต็ด19ปิยวัฒน์เพชรน้อยฟุตซอลไทยอาร์มี่20ชัดโชติช่วงการท่าเรือ ASM ด้านบิ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกล่าวถึงรายชื่อฟุตซอลทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่ว่าต้องบอกว่าเป็นทีมสายเลือดใหม่มีนักเตะหน้าใหม่ที่กระหายในการเล่นอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ25ปีนี่คือเลือดใหม่ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเราจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาและต้องยอมรับว่าเราต้องผ่าตัดปรับเปลี่ยนทีมเพื่ออนาคตโค้ชมิเกลและทีมงานสเกาเขาคัดเลือกมาก็คือต้องเหมาะสมแล้วทีมเรามีหลากหลายสไตล์ผมในนามของผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกอาเซียน2024ต้องขอขอบคุณประธานสโมสรทุกสโมสรที่ผลักดันน้องๆให้ได้รับโอกาสจนเป็นที่เข้าตาของโค้ชมิเกลสำคัญที่สุดคือทัศนคติของผู้เล่นทุกคนที่จะสู้เพื่อชาติและสู้เพื่อแฟนฟุตซอลไทยผมในนามของผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคุณนวลพันธ์ล่ำซำพี่ป๋อมคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโค้ชมิเกลโรดริโกและทีมงานสเกาติ้งทั้งหมดเราจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังด้านเอลอยอลอนโซผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเผยว่าสำหรับผู้เล่นชุดนี้เรามีผู้เล่นใหม่ๆหลายคนอายุเฉลี่ยอยู่25ปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับชุดไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่ผ่านมาซึ่งมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่30ปีนั้นต่างกันถึง5ปีเรามีรายชื่อทั้งหมด73คนจากการทำงานตลอด3ปีซึ่งได้เฝ้าติดตามมาตลอด3ฤดูกาลในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกในการเลือกครั้งนี้มีหลักการเลือกคล้ายๆทีมฟุตซอลทีมชาติไทยปี2008ซึ่งใช้เป็นชุด B ให้โอกาสกับผู้เล่นใหม่เพื่อสร้างทีมในอนาคตซึ่งเป็นการเรียกเข้ามาทดสอบว่าจะสามารถต่อยอดไปเล่นในชุดใหญ่ได้หรือไม่นอกจากนี้ผมคิดว่ารายชื่อผู้เล่นทั้ง20คนที่เราเรียกมาครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นใหม่ๆในลีกที่ยังรอโอกาสอยู่หลังจากนี้ว่าหากพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีก็จะมีโอกาสติดทีมชาติได้ผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกผู้เล่นใหม่มาเยอะแบบนี้มีเป้าหมายอย่างไรในรายการชิงแชมป์อาเซียน2024แน่นอนว่าเราต้องการแชมป์แม้ว่าชาติอื่นๆจะอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งแต่อย่างไรชาติอื่นๆก็ไม่ได้ไปในฟุตซอลในครั้งล่าสุดเราในฐานะทีมที่ไปฟุตซอลโลกก็จำเป็นจะต้องสร้างทีมใหม่เพื่อที่จะสร้างไว้ต่อยอดในอนาคตสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024จะจัดขึ้นที่สนามเทอร์มินอลฮอนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่2ถึง10พฤศจิกายน2567โปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะแข่งขันในเวลา18นาฬิกาดังนี้วันที่2พฤศจิกายน2567ไทยพบบรูไน
วันที่3พฤศจิกายน2567ติมอร์เลสเต้พบไทยวันที่5พฤศจิกายน2567มาเลเซียพบไทยวันที่6พฤศจิกายน2567ไทยพบเวียดนามซึ่งรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันวันที่8พฤศจิกายน2567ขณะที่รอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับที่3จะแข่งขันวันที่10พฤศจิกายน2567กมท.ศาสนาจ่อเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องแจงปมว.วชิรเมธีเทศเชียร์ดิไอคอนการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 15 นาฬิกา กมท.ศาสนาจ่อเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องแจงปม ว.วชิรเมธีเทศเชียร์ดิไอคอนวันที่28ตุลาคมนี้ยันไม่นิ่งนอนใจหากผิดก็ว่าไปตามผิดวันที่21ตุลาคม2567นางเอ็มออนสีกงพานสมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรมวุฒิสภาเปิดเผยว่าในการประชุมกมท.ศาสนาได้หารือเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์พระเมธีวชิโรดมหรือท่านว.วชิรเมธีพระนักวิชาการขนาดเทศเชียบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปรวมถึงกรณีบ้านแชร์น้องแครอทโดยมีผู้เชี่ยวชาญกว่า20คนมาให้ความเห็นย้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกมท.การศาสนาไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งนางเอ็มออนกล่าวต่อว่าขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินคดีกับบริษัทดิไอคอนอยู่และสำนักพระพุทธศาสนาก็รับทราบเรื่องแล้วและในวันที่28ตุลาคมนี้กมท.การศาสนาจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลอีกนางเอ็มออนกล่าวอีกว่ายืนยันกมท.ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ต้องทำให้รอบคอบหากผิดก็ว่าไปตามผิดโดยในเรื่องเดียวกันนี้กมท.เองก็ติดตามการทำงานของกมท.การศาสนาของสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามตนได้กำชับให้อนุกมท.ของกรรมาธิการวุฒิสภาเป็นแม่งานรับศึกษาในเรื่องนี้หนุ่มกัญชัยเปิดใจถึงว.วชิรเมธีเสียใจถูกว่าเอาคนไม่ผิดเข้าคุกชี้กลมไม่ได้ห้ามฟ้องพระแต่ขอใส่บาตรให้เปิดประวัติว.วชิรเมธีพระนักเทศชื่อดังผู้เปลี่ยนธรรมะให้เข้าถึงง่ายดิไอคอนชะคนตัดต่อคลิปท่านว.วชิรเมธีให้เข้าใจผิดใส่ร้ายพระโจมตีบริษัทเสียหาย